สวัสดีครับพบกับรายการพิพิธเพลินรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับมีคนกล่าวว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมซึ่งแน่นอนครับว่าคนไทยเราได้รับการชื่นชมว่าเรามีศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามพิพิธภัณฑ์ที่ทางรายการจะพาไปในวันนี้เป็นที่ที่จะแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ผ่านความงดงามของผืนผ้าโบราณครับรายการพิพิธเพลินจะพาท่านผู้ชมไปเพลินกับพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญงาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนเคล็ดลับพิพิธภัณฑ์ในวันนี้จะพาไปดูวิธีการอนุรักษ์เครื่องมือหินโบราณครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทำความรู้จักกับสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งนี้แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันเรายังคงอยู่ที่นี่ครับกับอาจารย์พีระศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพาผมมาชมสถาปัตยกรรมภายในกันบ้างใช่มั้ยครับครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับที่นี่ครับตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ในโถงบันไดหลักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยงามที่สุดของอาคารแห่งนี้ซึ่งเราจะเห็นการผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกนะครับที่ชัดๆก็คือหัวเสานะครับลักษณะการทำซุ้มโค้งซึ่งเราเห็นแล้วจากข้างนอกแต่เขาเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งข้างในมันเป็นการเน้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญนะครับเรากำลังยืนอยู่ตรงทางเข้าห้องทำงานเสนาบดีนะครับเป็นที่ที่สำคัญที่สุดของอาคารครับที่อยู่ใกล้เราเนี่ยคือหัวเสานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรูปแบบโครินเทียนซึ่งกลายไปนะครับโครินเทียนที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลายผักเป็นคล้ายๆกับผักกูดนะครับเป็นช่ออยู่ข้างใต้นะครับมากใช่ไหมครับแล้วก็มีหัวโค้งๆเนี่ยอยู่เหนือช่อนั่นอีกทีแต่นี้เขามาปรับใช้ลดทอนรายละเอียดลงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นโมเดิร์นจริงๆเลยเนี่ยก็คือตัวบันไดนี้บันไดเนี่ยแหละครับนะครับโมเดิร์นยังไงครับคือจะเห็นว่าบันไดเนี่ยมันจะเวียนตั้งแต่ชั้นล่างนะครับขึ้นไปถึงชั้น3โดยไม่มีเสารับเลยนะครับซึ่งในทางวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเก่งมากโครงสร้างทั้งหมดนี่ฝังอยู่ในผนังนะครับซึ่งผมได้คุยกับคนที่เขาซ่อมอาคารเนี่ยผนังนี่เลยนะครับครับเขาบอกว่าเขาใช้เป็นคล้ายๆกับโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตเนี่ยฝังไว้ในผนังแล้วก็ยื่นออกมารับบันไดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนมันเลยจะสั่นไหวนิดๆเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มีเสารับนะครับจะเห็นว่าใต้หน้าต่างเนี่ยเขาตัดให้เป็นระนาบเฉียงลงมาเพราะว่าตรงนี้เป็นถงบันไดซึ่งจะมืดเขาก็ต้องการให้แสงเข้ามาได้มากที่สุดอ๋อคือเป็นเฉียงเพื่อเวลาแสงกระทบเข้ามามันก็จะสะท้อนเข้ามาตรงบริเวณพื้นที่ที่เป็นบันไดตรงนี้พอดีแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมครับนอกจากอาคารหลังนี้แล้วส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมภายในที่น่าทึ่งแบบนี้มีที่ไหนที่สามารถหาชมได้เพิ่มเติมอีกไหมครับที่เป็นฝีมือของช่างกลุ่มเดียวกันนี้ก็เช่นพระราชนิเวศมฤคทัยวันที่ชะอำนะครับอันนั้นใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งอันเลยครับแล้วก็พระนั่งอภิเษกดุสิตที่พระชวังดุสิตก็เหมือนกันจะเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือใช้สินส่วนสำเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยแต่ใช้ทั้งอาคารถือเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับที่เราได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของคนสมัยเมื่อประมาณ90ปีก่อนที่สามารถออกแบบได้มีความทนทานและมีความสวยงามละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พีระศรีที่ให้ความรู้ดีๆกับทางรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้เวลาเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญงาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ที่ผู้ริเริ่มก่อตั้งต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลกว่า20ปีกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับภาพที่เห็นไปเราคงพอจะรู้นะคะว่าเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นเมืองแต่แยกออกไหมคะว่าแบบไหนลายไหนเป็นของคนกลุ่มไหนเอกลักษณ์หรือว่าจุดสังเกตดูตรงไหนและผ้าแต่ละผืนบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องเล่าเพลินๆผ่านศิลปะบนผืนผ้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญงาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งต้นจากประตูเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัวลายถนนสายเครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ค่ะวิ่งไปประมาณ1กิโลเมตรจนเจอ4แยกตรงขึ้นไปนิดเดียวสังเกตทางด้านซ้ายมือจะเห็นศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญงาตั้งอยู่ด้านในศูนย์วัฒนธรรมนี่เองค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญงาเป็นอาคารแบบล้านนาประยุกต์ชั้นเดียวจัดแสดงผ้าโบราณอายุ 60-200 ปีไว้ถึง 1,000 กว่าผืนค่ะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะกว่าจะเห็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบอย่างวันนี้นะคะคุณป้อมอัครเดชนักบัลลังก์ใช้เวลาสะสมและศึกษาค้นคว้าถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะก
็ประมาณ20กว่าปีครับ25ปี10กว่าปีแรกนี่ห่วงนะครับเก็บโอ้ใส่ตู้ใครจะดูนี่แบบฉันมีคนเดียวอะไรเก็บใส่ตู้ล็อกแล้วล็อกอีก 4-5 ปีแล้วแบบนอนไม่ค่อยหลับมันอึดอัดยังไงรู้แบบเหมือนกับเข้ามากระตุ้นว่าเอ้ยจะมาเก็บใช่ไหมทำไมดูคนเดียวหรืออะไรมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะคือของพวกนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวมันน่าจะเป็นของส่วนรวมมากกว่าแล้วมีชุดไหนหรือผืนไหนที่เด่นๆที่จะพลาดชมไม่ได้เลยหนึ่งที่น่าจะมาเยี่ยมชมก็ผ้าในราชสำนักของพระราชาเจ้าดารารัศมีซึ่งท่านดีไซน์ขึ้นมาเองยังมีชุดเจ้านายไทยเขินเมืองเชียงตุงนักสะสมผ้าเนี้ยถ้าแน่จริงจะต้องมีชุดแบบนี้แล้วก็มีชุดเจ้านายจากประเทศลาวคนไทยสมัยก่อนนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็คว้างเกงเสื้อออกไปเขาจะต้องมีการคิดค้นลวดลายให้เข้ากับเทศกาลเข้ากับการใช้ซึ่งถือว่าคนไทยเราไม่ใช่ธรรมดาพูดมาขนาดนี้เป๊กก็อยากจะเข้าไปชมด้านในแล้วค่ะได้ครับเมื่อกี้เห็นผมพูดว่ามีวิทยากรด้วยเดี๋ยวจะพาไปจับบุคคลท่านหนึ่งที่ตอนแรกก็ไม่เป็นผู้ชมก็ทำสถิติชมพิพิธภัณฑ์ของพี่ในระยะเวลา1ปีเนี่ย20กว่าครั้ง20กว่าครั้งจนตอนหลังก็มาเป็นวิทยากรมาช่วยกันต้องมีเรื่องเล่าสนุกๆให้ฟังได้ได้เดี๋ยวก็จะพูดนะรู้จักครับคุณต้องครับวิทยากรของสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีมากเลยที่ได้มาทำตรงนี้ครับผมใจรักผ้าอยู่แล้วเห็นพี่ต้องแต่งตัวมาให้เราชมขนาดนี้นะคะไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเป้ต้องไปขออนุญาตไปแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะกลับมาก่อนที่จะเข้าชมด้านในนะคะอยากจะชวนให้ดูแผนที่ตรงนี้นิดนึงค่ะจะได้เห็นภาพรวมของคนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มที่เรียกกันว่าห้องแสดงผ้าของชาวไทยลือเนี่ยก็จะเป็นดินแดนใน12ปันนารองมาคือไทยเขินนะครับอยู่ที่เมืองเชียงตุงนะครับต่อไปคือไทยใหญ่จะอยู่ที่แคว้นฉานนะครับแล้วก็ไทยยวนล้านนานะครับหรือเรียกกันว่าโยนกนะครับก็จะอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนทั้งหมดอีกอันนึงคือล้านช้างหรือว่าไทยลาวที่ในเขตหลวงพระบางรวมทั้งทางตอนเหนือของเวียดนามด้วยรวมทั้งชาติพันธุ์เขมรด้วยเอ๊ะแล้วหมายถึงว่าไทยนี่คือมันใช่อันเดียวกับไทยสระไอทอทหารดอยักคนละอย่างฮะไทยสระไอไม้มาลายธรรมดาหรือทอไอไทยเนี่ยเราจะพูดถึงไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดที่เป็นเชื้อชาติภาษาตระกูลเดียวกันนะครับร่วมเป็นวัฒนธรรมร่วมกับไทยสยามหรือไทยสระไอทอทหารดอยักนั่นเองเราจะเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของไทยลื้อค่ะจากที่ดูแผนที่มาเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่ามีกระจายอยู่ทั้งในจีนลาวเวียดนามรวมถึงไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้ากลุ่มไทยลื้อนี่เป็นยังไงเอกลักษณ์ของผ้าไทยลื้อก็คือผ้าลายน้ำไหลนั่นเองถ้าสีดอนชัยโทนผ้าเอวเขียวถ้าหาดบ่ายโทนผ้าจะเป็นเอวแดงจะเป็นคนละหมู่บ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในเขตอำเภอเชียงของเหมือนกันแต่การให้สีแตกต่างกันเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมารู้ทันทีออกคนนี้บ้านสีดอนชัยแน่เลยคนนี้ต้องเชียงของไม่เหมือนกันคนนี้บ้านหาดบ่ายแน่เลยค่ะอันนี้พี่จะพามาดูลื้อบ่อแก้วบ้างการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าเนี่ยจะเป็นลายสัตว์ลายพันธุ์พฤกษาแล้วก็มีอีกลายนึงที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมรภูมิรบด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตั้งกองกำลังทหารตอนสมัยที่สหรัฐทำสงครามกับเวียดนามด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นลายเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะเห็นชัดมากจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วตรงนี้จะเป็นป่าผ้าไทยลื้อเนี่ยในประเทศลาวเนี่ยดูแล้วมันจะสนุกสนานมากก็คือว่ามันจะทำเป็นลายคนด้วยอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวอาจจะเป็นทหารเราก็จะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากผืนผ้าลวดลายได้ฝั่งนี้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างคือลื้อยุนนานคือตัวนี้นะครับแล้วก็ลื้อ12ปันนาคือตัวนี้ถ้าเห็นแต่งกายอย่างนี้นะครับให้รู้เลยว่าเป็นเจ้านางแน่นอนเพราะดูจากเครื่องประดับเครื่องเงินถ้าเยอะมากเท่าไหร่นั่นคือระดับชนชั้นสูงมากขึ้นเท่านั้นพี่ต้องคะทำไมสิ้นตัวนั้นถึงมี2ชั้นคือตัวสิ้นจริงๆเนี่ยมันจะเล็กมันจะสั้นแค่นั้นเองตัวบนนะฮะแต่ตัวล่างที่มีริบบิ้นจีนลงมาทั้งผืนที่เหมือนตัวในเนี่ยเป็นสิ้นซับในเวลาเดินแล้วมันจะกระเพื่อมเหมือนตัวสิ้นมี2ชั้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อทาง12ปันนาจากไทยลื้อนะคะในส่วนต่อไปที่เราจะได้ชมก็คือไทยยวนหรือไทยโยนกค่ะก็คือ